มนูวันนี้เป็นเมนูอาหารทานเล่นนะครับน่ากินมากๆเลยครับกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่นะครับครับเนื้อกุ้งบดแล้วก็มันหมูบดกุ้งต้องเยอะกว่าหน่อยถูกต้องอันนี้เป็นสามเกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะโอ้โหโอเคช่วยใส่เกลือกับได้ครับอันนี้เชฟจะปรุงรสแบบง่ายๆนะครับอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะตามด้วยพริกไทยป่นนะครับไข่ไก่นี่ช่วยอะไรในตัวกุ้งโดนัทของเราก็มันก็จะให้เกาะเหมือนเป็นตัวกาวที่ประสานนะเขามีบอดี้ที่ดีขึ้นนะหลายคนงงนะไม่รู้ด้วยว่าถ้าใส่สิ่งนี้เข้าไปเนี่ยจะง่ายและจบเลยครับถูกไหมครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมของกุ้งโดนัทแต่เรายังทำไม่ได้ทันทีนะเราจะไปเก็บเข้าตู้เย็นสักครู่นึงระหว่างที่รอตัวกุ้งโดนัทของเรานะครับตอนนี้ก็มาทำซอสกันก่อนเลยถูกต้องเอาละครับใส่กะทินะครับกับแป้งข้าวเจ้าลงไปครับหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วเราคนให้เข้ากันนะให้แป้งละลายดีแล้วเราเนี่ยเปิดไฟอ๋ออันนี้คือคนให้เข้ากันก่อนนะเราค่อยเปิดไฟระหว่างที่เราคนกะทิเริ่มข้นนะเราก็จะปรุงรสด้วยนี่เลยครับวันนี้เราปรุงรสแบบง่ายๆนะเป็นเกลือแบบเกลือไทยด้วยครับตามด้วยอันนี้นะครับผงกะหรี่ครับทั้งความหอมแล้วก็สีสันเนาะจากนั้นนะครับพริกฝรั่ง3สีนะครับนี่ได้สีสันเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยแล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับเอาละครับซอสของเรานะครับเรียบร้อยแต่ว่าแอบไว้ก่อนนะครับตอนนี้จะมาทำกุ้งโดนัทนะฮะคุณผู้ชมดูนะสังเกตเชฟจะบีบลงไปในแผ่นพลาสติกด้านล่างอย่างน้อยเขาจะไม่ติดนะฮะแล้วก็สามารถทำงานต่อได้ง่ายเนาะเออได้แล้วเอาละครับอุ่นให้ตัวน้ำมันเข้าร้อนได้ที่ใช่ไหมฮะเชฟให้ร้อนพอดีได้เลยน้ำมันร้อนได้ที่นะครับนี่เลยกุ้งโดนัทของเรานะฮะค่อยๆใส่ลงไปเอาละครับใส่ตัวกุ้งโดนัทของเราลงไปนะฮะโอ้ใช้ไฟอันนี้ไฟไม่ค่อยแรงนะกลางๆนะใช่เพราะว่าถ้าไฟแรงข้างนอกอาจจะสุกดูสวยแต่ข้างในอาจจะยังไม่ได้ที่นะโอ้แล้วถ้าเป็นมันหมูดิบนี่กินแล้วไม่อร่อยเลยพร้อมเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่ครับ